าล่ะครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีสู่คลิปสอนเล่นบีซิงของพี่ในครั้งนี้ครับและคราวนี้เนี่ยเราก็เดินทางกันมาถึงพาร์ทที่3แล้วเย้และตอนนี้เนี่ยพี่ก็ว่ากะจะสอนเกี่ยวกับการทำเครื่องบินซึ่งก่อนหน้านี้พี่สอนเรื่องบอลลูนไปแล้วเนาะแต่ว่าเรื่องออปชั่นทางฟลายอิงเนี่ยพี่ยังไม่ได้อธิบายไอ้เบ็ดเสร็จโดยหมดซะทีเดียวซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวนี้ไอ้ flying box เนี่ยก็พี่ก็น่าจะอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพี่จะทำเรื่องของบล็อกบินได้ซึ่งอันนี้ปกติถ้าในตัวเกมมันจะมีบล็อกไออันนี้ไว้แต่อันนี้เดี๋ยวพี่ปลดไปก่อนเพราะพี่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของกลศาสตร์การบินของเกม B-Sync เกมนี้ซึ่งมันก็มีอะไรงงๆบ้างหรือก็ตรงตามหลักความเป็นจริงบ้างในบางกรณีซึ่งถ้าเกิดว่าอันนี้สมมติว่าพี่จะเตรียมทำโครงเครื่องบินก่อนนะจะทำนี้หางมันไม่น้ำหนักไม่ต้องมากแล้วถ้าพี่กดสเปซบาร์ทิ้งถึงแม้ว่าเนี่ยสังเกตว่าตอนมันล่วงพื้นช่วงหลังมันจะลงไปก่อนเพราะว่าน้ำหนักของช่วงหลังมากกว่าส่วนหน้าแต่ถ้าเกิดว่าพี่ใส่อุปกรณ์การบินเข้าไปอย่างวิ่งเพลนเนี่ยหลังๆพี่จะชอบใช้เจ้านี่มากเพราะว่ามันดูสวยดีส่วนไอ้เจ้าปีกมันไอ้วิงปีกอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะล่ะถ้าทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เราเทสไปเนี่ยหางมันจะตกลงไปก่อนนะทีนี้เราลองกดอย่างนี้ดูหัวตกลงไปก่อนแต่สังเกตไหมว่ามันจะลงไปลักษณะคล้ายๆกับลูกศรนี่แหละครับก็ลักษณะของกลศาสตร์การบินของเกมนี้ก็คล้ายๆกับของยิงนิดนึงแหละแล้วถ้าเกิดว่าพี่ใส่บอลลูนหรืออะไรเข้าไปมันจะเป็นยังไงนะมันจะช้าลงแต่ว่าเรื่องกลศาสตร์ของมันก็ยังคงมีอยู่แต่สังเกตว่าตอนท้ายๆมันดิ่งหัวลงไปด้วยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพี่จะมาทำเครื่องบินกันซึ่งตอนนี้เนี่ยก็หลายๆคนก็พอพี่สาธิตมาตรงนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วว่าหลักการบินของมันเป็นประมาณนี้คือถ้าเราใส่ปีกเนี่ยมันก็จะเหมือนทิ้งหัวถ่วงเข้ามาแต่ว่าทีนี้เนี่ยพี่จะต้องทำตัวเครื่องบินซะหน่อยซึ่งอันนี้พี่อยากให้มันเป็นแบบหน้ามันเชิดนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่ก็จะใส่ไม่จีล็อกแบบนี้พี่ว่าคือถ้าหางมันยาวมันก็จะยิ่งคงได้ดีนะหรือว่าเหมือนลูกศรลูกในลูกในหางของลูกศรธนูอะไรประมาณนี้แหละมันทนได้ดีแต่ว่าอันนี้พี่กะจะให้หางมันเป็นหางแบบตายตัวก็คือไม่มีการขยับใดๆทั้งนั้นโอเคตอนนี้พี่ได้ช่วงล้อไปแล้วพี่อยากจะให้ปีกหน้าเนี่ยมันยกสูงขึ้นระดับหนึ่งอันนี้ถ้าคนเคยเล่นเกมแนวขับเครื่องบินหรืออะไรประมาณนี้หรือว่าชอบพวกเครื่องบินบังคับหรือเคยเล่นเครื่องบินบังคับมาก่อนเนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้มันมีตัวปีกในหัวแต่เหตุผลที่พี่ยกปีกสูงขึ้นมาระดับหนึ่งอย่างนี้ก็คือเครื่องบินที่เราทำเนี่ยมันจะคอนโทรลได้ง่ายอันนี้พี่ใส่ปีกเข้าไปทีนี้มันก็เริ่มดูเป็นเครื่องบินแล้วแต่ว่ามันอาจจะยิ่งๆนิดหนึ่งพี่รู้สึกว่าปีกพี่ว่ายาวประมาณนี้ก็โอเคละส่วนตัวนี้ flying box จริงๆมันมีใช้ไอ้ตัวแบบใบพัดสมอนะแต่อันนี้เดี๋ยวพี่ใช้เป็นเวอร์ชันอันนี้ก่อนแล้วกัน flying box อันนี้เดี๋ยวพี่จะใส่กลับหลังด้วยแต่ถ้าสังเกตว่าตอนเรากด O มันจะดึงกันแต่ทีนี้พี่จะเปลี่ยนให้เจ้านี้เป็นรีเวิร์สก็คือกลับด้านพิติกรีเวิร์สไว้แล้วทีนี้เรากด O อีกทีมันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดลักษณะอย่างนี้ฮะคือถ้าว่ากันโดยหลักฟิสิกส์เนี่ยคือล้อมันเกิดแรงเสียดทานด้านบนมันเกิดแรงผลักไปข้างหน้าเมื่อล้อเกิดแรงเสียดทานเนี่ยมันก็จะเนี่ยมันจะไอหัวมันจะชิงดิ่งลงพื้นแต่ดูจากความเร็วที่มันทำนี่สิเร็วมากนี่แค่2เครื่องยนต์เองไอ้4ใบพัดเองนะเนี่ยแล้วทีนี้พี่จะทำไงให้เครื่องมันบินขึ้นก็คือเจ้านี่เลยนี่สังเกตคืออันนี้เดี๋ยวพี่อธิบายนิดหนึ่งพี่เหมือนว่าพี่ข้ามอะไรสักอย่างไปสักหน่อยเดี๋ยวพี่จะเริ่มเอาชิ้นไหนดีเอานี้ละกันมันเห็นง่ายดีซึ่งปกติสมมติว่าน้องอยากจะวางตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันไม่หันไปข้างหลังก็ใช้กด R เอานะฮะ
ันก็จะหันไปทางทิศทางที่เราต้องการแล้วก็อันนี้เป็นกดไอ้กอดที่เรากดติดตั้งนะครับเพราะว่าเราสามารถกดหมุนได้แล้วก็กด R แปะได้อีกทีแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นทัศนีหนึ่งส่วนไอ้เรื่อง F เนี่ยอันนี้เดี๋ยวพี่อธิบายนิดนึงคือสมมติล้อมันหมุนไปทางนี้ใช่ปะพี่ก็จะกด F มันก็จะกลับด้านการหมุนได้ก็คือจากหมุนซ้ายไปหมุนขวาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นคีย์ R กับ F นี่เราจะใช้บ่อยมากส่วน A DW มันจะเป็นคอนโทรลเครื่องที่ในหมวดคีย์ในหมวดไอ้ครีเอทีฟนะประมาณนี้แหละเอาแล้วทีนี้มาถึงเรื่องของการทำให้เครื่องบินมันดูบินขึ้นเพราะว่าเครื่องบินเวลามันเคลื่อนที่เป็นข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องเกิดการยกตัวเล็กน้อยซึ่งทีนี้พี่ก็จะเอาไอ้เนี่ยเอาเป็นสมอลละกันมันมีสั้นกับยาวก็คือไอ้วิงเฟนนี่เดี๋ยวพี่กด R กับด้านก่อนเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยยกเครื่องขึ้นแต่ว่ามันมีอันสั้นกับอันยาวซึ่งอันสั้นอันยาวนี้ก็คือผลตอบกระแสลมมันก็จะแตกต่างกันที่กระแสลมที่ได้น่าจะแตกต่างกันอันยาวมันก็จะให้กำลังยกมากกว่าอันสั้นแต่มันเหมือนกับว่าเราจะอันเอาไหนที่มันเวิร์กสุดแต่นี้เดี๋ยวพี่เอาอันสั้นแล้วกันแล้วก็กด F พี่ให้มันระนาบกับพื้นนะแล้วก็กด F ให้แผ่นมันเชิดขึ้นให้ตัวนี้มันเชิดขึ้นซึ่งในเกมดินามิกของเกมเนี่ยไอ้บล็อกไม้พวกนี้มันจะไม่มีผลต่ออากาศวรศาสตร์แต่ว่าไอ้แผ่นนี้กับปีกพวกนี้มันจะมีผลต่ออากาศวรศาสตร์ของมันทีนี้พี่กดสตาร์ทเครื่องหัวทิ่ม มันเหมือนว่าเดี๋ยวเห็นนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ย้ายล้อไปดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนว่าพอพี่เร่งเครื่องแล้วมันหัวมันทิ่มตลอดเลยเพราะฉะนั้นพี่ย้ายล้อเพื่อให้มันกดอัตราการยกว่ากันง่ายๆพี่ย้ายตำแหน่งล้อมันนิดหนึ่งเอาล่ะกดโอดูทีนี้มันบินแล้วพอเราเร่งเครื่องมันก็บินขึ้นเชิดขึ้นถ้าเราปล่อยลงมามันก็จะเงียบเงี้ยเหมือนจรวดที่เราทำบินเล่นแต่นี้มันเป็นการบินที่ยังไม่มีคอนโทรลก็คือมีแค่เร่งกับผ่อนเพราะฉะนั้นการโค้งการอะไรของมันก็จะไปแบบมั่วซั่วลงพื้นล้อแตกสวยไหมลงพอโอเคอยู่แต่ทีนี้เนี่ยพี่ก็เลยว่าจะใส่ระบบการเลี้ยวเข้าไปซึ่งใส่ระบบการเลี้ยวนี่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพี่เป็น engine O นี่เป็น packing หมดแล้วกันเฉพาะส่วนหน้านะส่วนใบหลังนี่พี่จะใช้เป็นคีย์แซดเป็นคีย์แซดในการเร่งเครื่องเดี๋ยวพี่ปรับสปีดให้เป็นแม็กอีกแล้วกันคีย์แซดนี่ก็คือการเร่งเครื่องเพราะว่าพี่สังเกตว่าพอสมมติว่าเรากดโอไปปกติเครื่องจะค่อยๆขึ้นที่ไปข้างหน้าแต่มันก็บินได้อยู่ระดับหนึ่งถ้าพี่คีย์แซดปุ๊บมันก็จะเร่งเครื่องให้เร็วขึ้นกว่าปกติและทีนี้พี่ก็จะใส่คีย์อัพดาวน์เล็บไลท์เกี่ยวกับการคอนโทรลของมันอัพดาวพี่ใส่หางตรงนี้แล้วกันเล็บไลท์พี่ใส่อย่างนี้เพี้ยนพลิกดีก็คืออันนี้เครื่องบินปกติเนี่ยกดลงเป็นขึ้นเป็นลงนะพอจะเข้าใจไหม คือถ้าเกิดว่ามันเป็นหลายๆเกมหลายๆแนวขับเครื่องบินจริงจริงก็เหมือนเครื่องบินจริงๆก็เป็นอย่างนั้นคือมันเป็นคันโยกเวลาเราดึงเข้าหาตัวมันเหมือนกับเรากดลงแต่พอดึงเข้าหาตัวคือมันจะแบบเหมือนว่าเราเชิดหัวขึ้นกับดันไปข้างหน้ากับกดลงมันจะอารมณ์ประมาณแบบเหมือนเวลาเราเงยขึ้นแล้วก็เอียงตัวทั้งตัวเวลาเรากดลงก็คือไอ้ก้มหน้าลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะให้ฟีลลิ่งเหมือนตอนขับเครื่องบินขับเครื่องบินจริงมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในเวลาในมันก็ลามไปถึงในเกมไงเวลามันก็เป็นลงเป็นขึ้นเป็นลงแต่ว่าหลักๆคือก็คนที่เขาเล่นเกมของเครื่องบินทั่วไปเขาก็ชินระบบลักษณะอย่างนี้ซะมากกว่าโอไปแซดทีนี่กดหางขึ้นเหมือนว่ากำลังมันไม่ค่อยเยอะกำลังการเชิดกับกดมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดีพี่ลองเซมเปิลดูนะ
กำลังการเชิดกับกดมันไม่เยอะมากเดี๋ยวพี่เร่งสปีดสักหน่อยแล้วก็เพิ่มอันนี้เป็นการทำหางคอนโทรลแบบบ้านๆเลยนะอันนี้เดี๋ยวพี่เพิ่มเกี่ยวกับการกดกับการเชิดในการเพิ่มจำนวนใบพัดเข้าไปเพิ่มไปไฟล์อินบ็อกเข้าไปคอนโทรล C คอนโทรล V copy เฮ้ยอันนี้มันต้องดาวสิ copy อันนี้มาคอนโทรล V คอนโทรล V เอาละนี่พี่ไม่ได้ตั้งมุมกล้องไว้แต่เห็นว่าพอใส่ไปขึ้นปุ๊บมันหนักทีนี้พี่พอจะฝืนแรงมันได้ระดับหนึ่งแล้วนี่ก็ประคองเครื่องได้ถือว่าเหมือนว่าซ้ายขวาพี่สลับกันเพราะมันต้องเข้าอันนี้เดี๋ยวพี่ตั้งกล้องติดกับเครื่องบินไปเลยดีกว่าพี่จะได้นี้แล้วก็หมุนกล้องมันหมุนไปนั่งก่อนเนี่ยโอเคนี่โอสตาร์ทเครื่องปึ๊ดเดินเข้าไปเลี้ยวหน่อยค่อนข้างเร็วลำนี้ค่อนข้างเร็วพอสมควรเลยโอเคคือลักษณะเครื่องบินมันก็ประมาณนี้แหละแต่จริงมันก็มีขั้นที่แอดวานซ์กว่านี้หน่อยแต่เดี๋ยวว่าพี่ค่อยไปทำพาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวพี่ว่าพี่เพิ่มกำลังการเลี้ยวสักนิดหนึ่งดีกว่าพี่อยากให้มันแบบมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันเด็ดขาดกว่านี้โอ้แซดเหมือนว่าเวลาเลี้ยวมันจะเลี้ยวยากนิดหนึ่งแต่นี่มันเป็นเลี้ยวแบบก็เรียกว่าอะไรล่ะเลี้ยวซ้ายขวาแต่จริงมันมีเลี้ยวอีกลักษณะหนึ่งก็คือเลี้ยวแบบเอียงเครื่องนี่เดี๋ยวพี่จะใส่เจ้านี่เข้าไปลบไอ้วิธีระบบเลี้ยวแบบก่อนหน้านี้ไปก็คือพี่จะเอียงมันมีการเอียงเครื่องซ้ายขวาตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะนี้พี่ปรับเนี่ยซ้ายขวาซ้ายมันจะเหมือนตอนที่สองพี่น้องตุ๊กกุไลปอกเขาคิดเรื่องอะไรนะที่เขาไอเรื่องมุกกล่องอะไรเขาน่ะที่เขาเล่าๆกันคือตอนแรกเครื่องมันขึ้นลงพอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันนี่มันเกิดประมาณว่าเครื่องมันเอียงแล้วมันก็เอียงไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ก็เลยมีเรื่องเนี้ยที่เขาบีบกล่องพอเข้าใจไหมก็คือเป็นเรื่องของการเอียงเครื่องแต่เหมือนว่าพี่ตั้งคีย์ผิดอันนี้มันต้องไปอีกทางหนึ่งอันนี้ต้องไปอีกทางหนึ่งเพราะพี่เวลาคอนโทรลเมื่อกี้นี้พี่รู้สึกรวนๆโอเคแซดเอาละตัดเครื่องด้านหน้าหัวมีกำลังการยกสักนิดหนึ่งอันนี้เอียงเครื่องพอเอียงเครื่องปุ๊บมันจะเครื่องมันจะโค้งไปเรื่อยๆโดยที่พี่ไม่ได้กดอะไรเลยนะนี่มันจะหมุนไปเรื่อยๆถ้าพี่ตั้งเครื่องให้ตรงมันความโค้งมันก็จะช้ามันก็จะตรงเนี่ยถ้าพี่เอียงมันนิดหนึ่งมันก็จะค่อยๆอันนี้เหมือนว่าหัวมันเชิดค่อนข้างมากแล้วบางทีพี่ปรับไม่ค่อยได้เพราะว่าไอ้ขาตัวนี้มันยกมันน้อยเกินพี่มีสูตรอันหนึ่งโดยการใช้ไอ้เนี่ยไอ้อินตัวนี้เนี่ยแล้วก็พี่กด R นะให้มันหันมาด้านหน้าแล้วหลังจากนั้นพี่ขอตั้งเป็นปุ่มงองูกับฟอร์ฟันแล้วก็ปรับความเร็วมันช้าๆหน่อยแล้วพี่ก็จะย้ายไอ้ตัวแผ่นตัวนี้เนี่ยมาอยู่ที่ตรงนี้นี่สังเกตว่ามันจะกลับได้กันนะพี่ก็กดเอาเมาส์ไปชี้เฉยแล้วกด F ว่าจะพลิกแล้วพี่ก็ลบอันแรกที่พี่ติดตั้งเอาไว้นี่พี่ลองกดงองูขึ้นลงดูแล้วกันโอเคโอ้แคทอันนี้รู้สึกมันเชิดเกินไปหน่อยวัดเอาพี่กดลงมาหน้าให้มันเรียบทีนี้มันไม่ค่อยเชิดแล้ว
บินก็เร็วนิดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเชิดตามองศาที่ว่าแต่ว่าเหตุผลที่ใส่ข้างหน้าตรงนั้นไว้คือตอนเทคออฟเครื่องขึ้นมันจะขึ้นง่ายนี่ถ้าลองดูก็มุมมันจะค่อนข้างขนานมันจะเปลี่ยนมุมองศาของแผ่นหน้าเนี่ยขนานกับอากาศอันนี้มันเครื่องมันดูตกนิดหนึ่งที่อันนี้พี่กดปรับตื่นนะโอเคกำลังดีลงพื้นแลนดิ้งพอเครื่องมันดิ่งลงมามันความเร็วจะขึ้นเยอะมากโอเคถือว่าสวยงามทีนี้พี่ลองสตาร์ทเครื่องแซดแล้วทีนี้พี่จะโชว์อะไรสมมติว่าอยากเราอยากจะยกระดับขึ้นอันนี้มันไม่ค่อยขึ้นนี่ไงโอเคเชิดละใช้ตัวนี้มันช่วยในการเชิดขึ้นนี่ถ้าเกิดว่าเราเชิดหัวขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันสูญเสียความเร็วนิดหนึ่งอันนี้พี่กดไอ้เร่งเครื่องนะที่ถ้าเวลาเราเชิดขึ้นเครื่องขึ้นไปเรื่อยๆมันคือแบบถ้าเราพยายามยกระดับตัวเครื่องขึ้นไปเรื่อยมันจะประสบปัญหาที่ว่าน้ำหนักของเครื่องบินเนี่ยมันมากกว่าน้ำหนักของไอ้กังหันนะสังเกตว่าตอนเครื่องขึ้นมันจะลำบากนิดหนึ่งแต่พอเครื่องลงเท่านั้นแหละความเร็วมันจะมหาศาลมันจะเพิ่มความเร็วได้สูงสุดมากสูงจนแบบเราจะเริ่มควบคุมเครื่องไม่ค่อยอยู่จริงๆลำนี้ก็ไม่ได้ถึงกับเสถียรมากแต่พี่ก็มีเรื่องแทคติกเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเครื่องบินนิดหนึ่งโอเคกลับไปที่ออปชั่นทีนี้พี่รู้สึกว่าเหมือนไอ้แผ่นข้างหน้าเนี่ยพี่ค้นพบอะไรสักอย่างนิดหนึ่งพี่จะลองไม่ใช้ไอ้ระบบที่เพิ่งสร้างไปมีนี้นะยกเครื่องขึ้นมาระดับหนึ่งเปลี่ยนในฐานล้อให้สูงขึ้นแล้วก็ยกเอาล้อไปใส่ข้างล่างที่พอเรากดให้ติดพื้นปุ๊บสตาร์ทเพิ่งปุ๊บหัวมันจะเชิดขึ้นแล้วก็เวลาเรากดโอ้ก็แซดแล้วเราพยายามเนี่ยยิงฐานขึ้นเรื่อยๆมันน่าจะขึ้นนะเอียงขึ้นหน่อยพอเอียงขึ้นมันสลับจะคอนโทรลยากไปนิดแต่จริงๆเป้าหมายของการทำตรงนี้คือพี่จะให้อันนี้พี่จะลบไอ้แผ่นตรงนี้ออกแล้วก็จะเป็นลักษณะเนี่ยพี่ติดขาไอ้ยิงตัวนี้เป็นลักษณะแบบกระดกขึ้นแล้วพี่ก็จะใส่ปีกแทนเป็นปกติแล้วพี่ก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยไว้ตรงปลายปีกแต่ว่าเป็นอันเล็กแล้วกันแล้วก็ให้มันเชิดขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็พี่ก็จะไปแค่เข้าแก้ขีดเพราะสังเกตว่าพี่ให้ลูกศรมันขึ้นไปทางนี้ทั้งคู่พี่จะให้เป็นตัว P เพราะจริงๆตัว P มันอยู่กับตัวพิน P กับ O อ่ะคือเหมือน P แบบสแตนด์บายแล้วก็รีมูฟ P ไลท์ตรงนี้ไปคือเราไม่ใช้ตัดขึ้นมาตรงนี้เป็น0องศาตอนนี้พี่แล้วแต่องศาที่เราจะกะเลยพี่อยากให้มันเป็นโค้งแบบแอ่งกระทะทดสอบแล้วก็กดพีดูนี่มันจะโค้งลักษณะคล้ายๆกับปีกเครื่องบินทีนี้ซึ่งมันจะช่วยไอ้สองฝั่งทั้งนี้เนี่ยมันจะยกเข้าหากันแล้วมันจะช่วยทำให้เครื่องมันแบบมันประคองตัวอยู่ได้แต่ทีนี้พี่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบเลี้ยวแบบแรกคือกับซ้ายกับขวานี่แหละแล้วก็ไม่สิตรงนี้ต้องไปทางนี้ซ้ายขวาเซตสตาร์ทกด P ยกปีกขึ้น O สตาร์ทเครื่อง Z เร่งเครื่องนี่มันยกเครื่องขึ้นอันนี้พี่เอียงแต่มันก็ไม่ค่อยอะไรมากสังเกตว่ามันจะเป็นการบินอีกลักษณะหนึ่งแต่ข้างๆแบบพี่เรียกแบบมันตุเรงตุเรงไปเรื่อยๆคือไม่ได้บินแบบปาดผลโหดร้ายหรืออะไรมากมายแต่สังเกตว่าพอเวลาพี่สะบัดไปสะบัดมาโครงสร้างจะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นพี่จะเสริมโครงสร้างให้แข็งแรงขึ้นโดยการใช้ไอ้ตัวเหล็กนี่แหละพี่จะเสริมเข้ากับตัวบอดี้ตรงนี้สักหน่อยเป็นตัว V แค่ส่วนตัวหางนี่พี่
มาเสริมสักหน่อยละกันแต่อย่าเสริมเยอะอะไรประมาณนี้จะเสริมเพราะน้ำหนักเครื่องจะเพิ่มขึ้น PO start set เร่งเครื่องจะมีซาวหน่อยก็ดีแต่เกมนี้มันไม่ค่อยอยากจะให้ใส่ซาวเยอะเท่าไหร่โอเคเลี้ยวหน่อยนี่เร่งเครื่องนี้พี่ผ่อนเครื่องดูนะเหมือนว่ามันจะมีการเชิดนิดหนึ่งพอผ่อนเครื่องแล้วก็พอจะบินได้อยู่ระดับหนึ่งก็พยายามประคองซ้ายขวาตัวแต่ว่าตัวนี้จะประคองง่ายนิดหนึ่งเหมือนที่ลงกระแทกพื้นไปหน่อยเอาละก็คือมันจะเป็นเรียกว่าระบบการบินแบบกลงโป้งซะหน่อยนะเอาละและอย่างสุดท้ายของเครื่องบินก็คือคมเขี้ยวใช่มันก็คืออาวุธนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่มันก็สามารถติดได้หลายอย่างแหละแต่ว่าหนึ่งในนี้พี่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคหน่อยก็คือพวกหน้าไม้พวกหน้าไม้จะเหมาะหน่อยถ้าเราติดใส่เครื่องบินเหมือนเป็นปืนกลส่วนเรื่องของการใช้วัตถุระเบิดบอมในตัวนี้เนี่ยพี่แนะนำให้เป็นตัวอะไรนะแกร็บโอเคนี่ที่ในหมวดแมชชีนเข้าอันนี้มันจะเป็นอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์นี่เป็นซิงค์นี่เป็นสปริงตายตัวนี่เป็นสไลเดอร์ตัวลื่นตัวไหลอ่ะบล็อกไหลได้พิสตันก็อย่างที่คุณเคยกันสปินบล็อกก็คือบล็อกที่จะหมุนไปเรื่อยๆโดยไม่มีคอนโทรลแกร็บนี่ไงสิ่งที่เราต้องการก็คือตัวจับพอจับปั๊บแล้วพอพี่ติดต้นตัวจับปุ๊บก็จะติดระเบิดเข้าไปทีนี้เครื่องบินของเราก็จะเสริมความน่ากลัวขึ้นพี่ก็มีนี่ตัวก็เป็นตัวตัวนี้เดี๋ยวพี่เป็น1แล้วกันเมื่อกี้พี่เช็คระบบอัดอยู่หรือเปล่าโอเค1 2กดพี่สตาร์ทเครื่องโอ้เร่งเครื่องพอมีระเบิดอาวุธเยอะขึ้นเครื่องบินก็จะขึ้นยากหน่อยสังเกตว่ามันจะขึ้นยากกว่าเดิมนิดหนึ่งอันนี้พี่ตั้งเกินซียิงหน้าไม้แต่ไม่ได้พี่ยังไม่ได้จูนอัพในหน้าไม้นะแต่ทีนี้พอถึงเป้าหมายกะตำแหน่งแล้วก็ทิ้งระเบิดดูแล้วน่าจะเห็นตรงพื้นระเบิดพื้นระเบิดนี่ถือว่าใช้ได้ก็เป็นเครื่องบินที่ตั้งระเบิดแล้วลงแรงไปนิดนึงเจ แต่ว่าอันนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าบางทีหน้าไม้เนี่ยมันเราก็คอนโทรลก็ยากเวลายิงก็มันก็จะยากระดับหนึ่งฉะนั้นเดี๋ยวพี่ขอกดระเบิดหน่อยอุปกรณ์ที่จะใส่ต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการด็อกไฟก็คือถ้าบ้างกันไม่ง่ายคือมันหมากัดกันน่ะแต่ถ้าในความหมายของด็อกไฟเกี่ยวกับเครื่องบินก็คือเป็นการบินต่อสู้กันบนฟ้าแล้วที่เขาเรียกว่าด็อกไฟก็คือมันมั่วมันหมากัดกันนั่นแหละ คือแบบมันบินวนๆเมี้ยวๆเหมือนแมลงวันไล่ชนกันแต่ว่าในลักษณะคือมันเหมือนหมากัดกันอันนี้คอนโทรลหน้าไม้ก็เป็นซีแบบปกติพี่จูนอัพแล้วก็เพิ่มเดทไฟเข้าไปก็ปี้ใส่หน้าไม้ทั้ง4อันโดยเนี่ยพี่ติดล้อเข้าไปแล้วก็ติดแง่งไม้เข้ามาตัวมาตรงกลางแล้วก็ใส่หน้าไม้ล้อมแล้วทีนี้ตรงตัวนี้พี่ก็จะให้เป็น C โดยที่มีความเร็วในการหมุนสูงมากแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรีมูฟคีย์ไปแล้วเดี๋ยวพี่ติดโอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ข้อออปชั่นเพิ่มไอ้นี่ Infinity Ammo เพื่อที่จะให้เห็นกันได้ชัดๆแล้วพอเราสตาร์ทเครื่องโอเคนี่ฮะมันจะเป็นเกตลิ่งที่ยิงกระจายซึ่งโอกาสโดนเครื่องบินที่อยู่ข้างหน้าเราก็จะสูงขึ้นยอดไปเลยไหมล่ะอันนี้เอแล้วก็โอเราเทสดูซิว่ามันจะบินยิงกันได้จริงๆไหมเมื่อวานก่อนพี่ก็ลองนั่งเล่นกับของเพื่อนด็อกไฟกันสนุกสนานนี่แล้วก็กัดเกตลิงใส่กันโดนมันต้องโดนสักดอกเลยนะโดนไล่ยิงกันไป หรือว่าเราจะไอ้นี่
เสริมความน่ากลัวเข้าไปในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยเราเหมือนว่าเราถูกไล่หลังเราต้องมีพลปืนหลังแล้วก็ติดหน้าไม้เข้าไปเนี่ยสูตรเดิมเลยมีทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยแต่ว่าไอ้ข้างหลังนี้ขอหน้าไม้น้อยนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวมันน้ำหนักเครื่องมันจะเยอะเกินไอ้ตัวนี้พี่ขอเป็นกด V เลยละกันเป็นแท็กกี้โหมดก็คือหมุนไปเรื่อยๆคือแบบยิงต่อเนื่องอย่าหยุดตัวนี้ก็เป็น V ยิงต่อเนื่องอย่าหยุดแล้วสังเกตว่าพี่ใส่ตัวคันโยกตรงนี้เข้าไปเดี๋ยวพี่ตั้งข้าวเนี่ยเป็น V อันนี้ติ๊กไอ้ติ๊กโฮช็อตไปก็คือเป็นยิงต่อเนื่องเลยแล้วตรงนี้เป็น V ขึ้นความเร็วอันนี้ขากระดกขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้มันยิงโดนหางตัวเองอ่ะพี่ลองเทสวีดูพอใช้ได้พีเข้าไป F โอ้สตาร์ทเครื่องเร่งเครื่องไปมันเหมือนว่ามันจะหนักขึ้นมากมากเลยเครื่องไม่ค่อยขึ้นงั้นพี่ต้องคงต้องเพิ่มความเร็วฉะนั้นแต่ว่ามันใส่อย่างนี้ได้ไงนี่เหมือนไปพัดหน้าก็ปี้ใส่เข้าไปก็เสริมเข้าไปลองดูซิว่าเพิ่มใบพัดแล้วมันจะแล่นเร็วขึ้นไหมไปเลยเล่นเครื่องเต็มกำลังอันนี้พี่จะค่อยๆแตะนะเพราะถ้าแตะไปเลยหางมันจะลากพื้นมีเครื่องไล่หลังเนี่ยยิงหน้าไม้สกัดไปแกเล่นงานข้าไม่ได้หรอกมุดมามันไม่อยู่หลังเราแล้วก็ผิดไปพอมอยู่ข้างหน้าอัดเลยยิง FG สายมันนี่โหดปะล่ะรับรองว่าเนี่ยลำนี้ออกมาสนุกแน่โอเคก็เรื่องคมเคี้ยวของเครื่องบินกับการสร้างเครื่องบินก็มีประมาณนี้แหละส่วนขั้นตอนต่อไปหรือว่าพาร์ทต่อไปในการทำคลิปสอนบีคิงของพี่ก็จะแอดวานซ์ขึ้นก็จะเป็นอะไรที่แบบเครื่องบินที่โหดขึ้นถ้าถามว่าโหดขนาดไหนเดี๋ยวพี่จะซิมเพิลซูเปอร์เวพอนของพี่ให้ดูไหนวะเยอะเหลือเกินนี่อันนี้เป็นสุดยอดเครื่องบินของพี่มันอยู่ในบล็อกคอนโทรลที่เกมมันให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทเครื่องขึ้นมากด P standby นี่มัน H6K4 ชัดๆเลยออกมาสตาร์ทเครื่องเล่นเครื่อง Z ผมเดินพี่จะทั้งข้างตั้งคอนโทรลใกล้เคียงกันอ๋อมีเครื่องไล่หลังมีปืนหลังต่อยิงต่อสู้พอถึงเป้าหมายกดทิ้งระเบิด6 7โคตรโฉดดุดันไงเฮโร่เคสี่มีปืนท้ายด้วยแต่ปีมันก็กระล้องกระแล้งส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นนี่เดี๋ยวพี่โชว์คันนี้ละกันคันนี้สวยอันนี้เป็นรถถังนี่เป็นเทเลอร์นะเทเลอร์ to be continue รู้สึกกด T ในการเคลื่อนที่หันซ้ายหันขวากด insert ในการปรับเข้ามุมกล้องปืนใหญ่ยิ่งอันนี้พี่ไม่ได้ตั้ง Canon Export ไว้กดปืนหน้ารถปืนกลหน้ารถต่อสู้ปืนกลบนรถนี่คืออะไรที่มันเจ๋งเนี่ยแล้วก็มีนี่พอก่อลาดเอียงก็คือพอพี่สตาร์ทเครื่องปุ๊บนี่มันพับเหล็กข้างหน้าเข้ามาเป็นก่อลาดเอียงพึ่มอัตราการรับการโจมตีแล้วก็มีปืนใหญ่ที่มีระบบสปริงรับแรงกระแทกได้ฟิลโอเคถ้าไงก็ของที่โชว์ของพี่ก็น่าจะมีประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นนี่เลยที่พี่เคยพูดถึงเรื่องบอลไฟจริงๆอันนี้พี่มันเป็นสกินนะออริจินอลน่าจะเป็นลูกบอลไฟไอ้ลูกบอลไฟตัวเนี้ยตัวเนี้ยประมาณนี้ซึ่งความโหดร้ายของมันคืออะไรเหรอกด insert อันนี้เดี๋ยวพี่โชว์มีหมุนได้แล้วกดยิงมันคือเป็นธนู
ที่ยิงหน้าไม้แล้วมันเป็นแอคตี้ครับรัวสัตว์น่ากลัวมากแล้วถ้ายิงโดนเครื่องบินนี่ส่วนใหญ่เครื่องบินก็มีแต่ไม้ไงก็ติดไปกันสนุกสนานนี่ก็เป็นดินนาคาผู้ถังเนี่ยมันมีวิธีตั้งดินนาคาแบบไม่สบกันด้วยแต่เดี๋ยวอันนี้ค่อยสอนกันในพาร์ทต่อไปแล้วกันถ้าไงก็ขอบคุณที่มาแล้วชมรับฟังคลิปสอนของพี่ในครั้งนี้ในงานนาคาของข้าบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไป